สมศักดิ์เจียมธีรสกุลฮะได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงการอดอาหารนะคะของแนวร่วมม็อบ3นิ้วบอกว่าผมเขียนก็อาจจะไม่ถึงหรือผมเขียนถึงก็อาจจะไม่ฟังแต่ขอบอกว่าแฮชแท็กคนที่อดอาหารอยู่แฮชแท็กเลิกเถอะครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวของม็อบ3นิ้วตะวันกับแฟรงค์นะวันนี้ก็มีการเปิดเผยข้อมูลโดยศูนย์ทนายความอัปเดตการประท้วงอดอาหารวันที่30คือนานๆเราจะมาอัปเดตทีเนี่ยเพราะว่าท่านผู้ชมก็คงรู้สึกเหมือนกันว่ามันเป็นการละครเนี่ยใช่นะเพราะฉะนั้นเราอัปเดตเพื่อที่จะบอกว่าตอนนี้เขากำลังเล่นบทบาทอะไรแล้วทิศทางเขาจะไปยังไงต่อเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยกินน้ำแล้วนะเริ่มกินน้ำหวานแล้วค่ะแล้วก็กินน้ำหวานแล้วนะนะนี่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยศูนย์ทนายความเนี่ยอัปเดตว่าจิบน้ำในปริมาณจำกัดและไม่รับน้ำหวานแล้วแล้วกลับมาปฏิเสธการรักษาเดินหน้าประท้วงต่อนะค่ะก็เอาที่สบายใจแต่สมศักดิ์เจียมเนี่ยนะอุตส่าห์ขอบิณฑบาตแล้วนะอีกแล้วค่ะสมศักดิ์เจียมธีรสกุลฮะได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงการอดอาหารนะคะของแนวร่วมม็อบ3นิ้วบอกว่าผมเขียนก็อาจจะไม่ถึงหรือผมเขียนถึงก็อาจจะไม่ฟังแต่ขอบอกว่าแฮชแท็กคนที่อดอาหารอยู่แฮชแท็กเลิกเถอะครับนี่แต่สมศักดิ์เจียมไม่ได้บอกว่าใครที่อดอาหารอยู่ แกอาจจะแนะนำผมก็ได้อดอาหารเย็น เลิกอดอาหารเย็นเถอะครับเลิกอดอาหารเย็นนี่มติชนเมเนเจอร์ออนไลน์ฮะManager Politics นะวันนี้มีบทความของคุณสุรวิทย์วีรวรรณนะคุณสุรวิทย์เนี่ยเขียนเรื่องยุคก้าวไกลนิติรัฐไม่ใช่นิติสงครามค่ะโอ้โหนี่ชัดเจนมากนะคือพูดถึงกรณีที่กกต.มีมติเอกฉันท์ส่งสารนูนยุบพรรคก้าวไกลนะฮะเพราะว่าเห็นว่าหลักฐานควรเชื่อได้ว่าก้าวไกลล้มล้างการปกครองและอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ว่าพรรคก้าวไกลคณะก้าวหน้าพยายามจะบอกว่ามันเป็นนิติสงครามแต่วันนี้คุณสุรวิทย์เขียนบทความสวนเลยนะยุบก้าวไกลนิติรัฐไม่ใช่นิติสงครามค่ะและถึงแม้ว่าจะออกไปตั้งพรรคสำรองนะคะแล้วบอกว่าแต่เมื่อพรรคก้าวไกลกระทำความผิดเข้าข่ายที่กฎหมายต้องห้ามและเป็นอันตรายต่อระบบของรัฐแล้วกลไกของรัฐก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะบังคับใช้กฎหมายได้ไม่ว่าวันเวลาและอนาคตข้างหน้าจะเป็นของฝ่ายไหนและบ้านเมืองจะถูกนำพาไปสู่หนทางใดก็ตามแต่กลไกของรัฐก็มีหน้าที่ต้องปกป้องระบอบและรูปแบบของรัฐเอาไว้นั่นคือการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพรรคการเมืองที่มีเจตนาจะซอกกลอนบ่อนทำลายระบอบการปกครองไม่ว่าจะเป็นพรรคใดหรือนำโดยใครก็ไม่อาจละเว้นกฎหมายที่จะไม่ดำเนินการได้นี่จึงเป็นความชอบธรรมตามหลักนิติรัฐไม่ใช่นิติสงครามที่อีกฝ่ายกล่าวหาค่ะโอ้นี่บทความของคุณสุรวิทย์นะฮะค่ะนะส่วนคุณสุริยสัยกตะศิลานะคราวนี้วิเคราะห์นะคุณสุริยสัยนี่วิเคราะห์ว่าถ้ายุบพรรคก้าวไกลใครบ้างจะไม่ได้ไปต่อยังไงบ้างการเมืองนะฮะหลังจากกกต.มีมติเมื่อวานว่าทำเรื่องจะให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าจะต้องยุบพรรคก้าวไกลหรือไม่เนี่ยว่ากันว่าจะใช้เวลาประมาณสัก2เดือนหรือ3เดือนเป็นอย่างมากนะครับก็จะไปตกสักพฤษภามิถุนาทำนองนั้นนะครับก็ดูหลายคนฟันธงไปไกลขนาดบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ยุบพรรคเพราะว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครั้งที่แล้วเนี่ยที่ว่าด้วยเรื่อง112เนี่ยศาลชี้เลยว่าเป็นพฤติการที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองแต่เหตุที่ไม่สั่งยุบวันนั้นเนี่ยเพราะว่าคำร้องของผู้ร้องไม่ได้ไปถึงขั้นขอให้ยุบพรรคด้วยนะครับให้วินิจฉัยเฉพาะพฤติกรรมฉะนั้นถ้าศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะบอกว่าไม่ยุบเนี่ยมันก็เท่ากับไปกลืนน้ำลายตัวเองหรือไปย้อนแย้งคำวินิจฉัยเดิมหรือเปล่าแต่ประเด็นใหญ่กว่านั้นก็คือว่าถ้ายุบพรรคแล้วจะยังไงต่อเนี่ยมันก็มี 2-3 โซลูชันโซลูชันพื้นฐานทั่วไปคือเวลาเขาสั่งยุบพรรคเนี่ยเขาจะตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรครอบนี้ก็ประมาณ10คนที่ต้องโดนไปในยุคที่คุณพิธาเป็นหัวหน้าพรรคนะครับแล้วตอนนั้นคุณชัยธวัฒน์เป็นเลขาธิการพรรคบางคนก็บอกว่าไกลกว่านั้นบวก44ส.ส.ไปด้วยที่เข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายแก้ไขม.112น่าตกใจไปอีกบางคนบอกว่าไกลกว่านั้นจะยุบทั้งพรรคเลยคือทั้งกรรมการบริหารพรรคทั้งสส14คนที่เข้าชื่อเสนอก็รวมทั้งสสที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้เข้าชื่อแต่ว่าเป็นสสของพรรค150คนทั้งหมด
ขนาดนั้นเลยหรือโอ้ฟังแล้วขนลุกก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะครับว่าจะออกหัวออกก้อยได้แต่ว่าอุณหภูมิการเมืองไทยอันนี้คือความเห็นของคุณสุรศักดิ์กตศิลานะครับคือการยุบพรรคเนี่ยมันจะมีบทลงโทษเพิ่มเติมก็คือกรรมการบริหารพรรคนะก็ถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งแล้วกรณีนี้การถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็ต้องเป็นกรรมการบริหารพรรคชุดที่มีการปล่อยให้มีการเสนอกฎหมายแก้ไข112ที่ซ่อนเร้นเจตนาค่ะนะไม่ใช่กรณีของคนที่ยื่นนะเป็นกรรมการบริหารพรรคที่ถูกยุบส่วนคนที่เสนอแก้ไขกฎหมายนั้นน่ะจะต้องเป็นกรณีเอาผิดทางจริยธรรมคนละส่วนกันตอนนี้ปปช.พิจารณาเรื่องนั้นอยู่44คนที่ลงชื่อแก้ไข112ในยุคสมัยสภาชุดที่แล้ว44คนอันนั้นปปช.พิจารณาเสร็จต้องส่งศาลฎีกาศาลฎีกาก็จะพิจารณาเหมือนจริยธรรมร้ายแรงของคุณช่อคุณปารีณาพวกนั้นน่ะนะอันนั้นบทลงโทษหนักมากถ้าเกิดว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงอาจจะเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตลอดไปเพิกถอนสิทธิ์การดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดไปแต่สิทธิ์เลือกตั้งยังมีส่วนเรื่องยุบพรรคเนี่ยก็คือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งอย่างอนาคตใหม่ก็คือ10ปีกรรมการบริหารพรรคชุดนั้นเนี่ยมีอยู่แค่10คนนะก็จะเป็น10คนนี่แหละที่จะได้รับผลกระทบส่วนส.ส.ก็หาพรรคสังกัดใหม่อันนี้คือข้อมูลตามที่นักกฎหมายเนี่ยได้มีการวิเคราะห์ไว้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ